ถูกคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ละกันนะครับซึ่งมีหลายๆประเด็นที่น่าติดตามนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะซุปเปอร์ขนาดที่ผมพูดหรือเปล่านะก็คือการท่าเรือครับเปิดบ้านนะครับแพสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดท่าเรือเกมล่าสุดไปชนะนครราชสีมามาก็จริงแต่ถ้าดูรูปเกมต้องบอกได้เลยว่าเกือบตายแต่ถ้าพูดก็พูดนะทางด้านของเมืองทองนี่ตอนนี้ปัญหาเยอะเหมือนกันนะถ้าเรือเราเห็นแล้วแหละผมว่ามันก็ยังมีข้อดีหลายๆอย่างอยู่นะฮะแต่เมืองทองตอนนี้จีโน่เป็นไงเลตเตียรี่ไหวปะเนี่ยแล้วที่สำคัญไอ้กองหน้าบราวน์พี่บราวน์แกไหวเปล่าวะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสองคู่ที่เราได้พูดคุยกันไปเนี่ยบุรีรัมย์สำหรับพี่คิดว่าเจอลำพูนสกอร์น่าจะเป็นยังไงคู่บิ๊กแมตช์นะครับถ้าเรือเจอเมืองทองฟันธงครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปีโมงยิงเอาละครับสำหรับวันนี้ครับอยู่พี่ทนคุงกับแตงโมครับพี่ทนสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแตงโมครับโอ้ยเราไม่เจอกันไม่ได้เจอกันนานมากเลยพักใหญ่เลยแหละพักใหญ่เลยพักใหญ่ครับแต่ว่าเราเนี่ยยังแชทคุยกันยังสม่ำเสมอยังแซวกันเสมอครับยังแย่กันยังอวยพรกันเสมอแต่ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยที่เชิญพี่ทนคุงมาเนี่ยมันมีประเด็นเหมือนกันนะฮะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอลไทยก็เริ่มที่จะเข้าสู่ช่วงบิ๊กแมตช์ในหลายๆคู่แล้วเหมือนกันนะครับผมเริ่มมาเจอกันแล้วเริ่มโชว์ฟอร์มที่แท้จริงและที่สำคัญผมว่ากระแสที่นักฟุตบอลเนี่ยจะเล่นแล้วโชว์ผลงานแล้วไปติดทีมชาติเนี่ยตอนนี้เขามีความหวังมากขึ้นใช่เพราะว่ามาซาทาจะอิชิอิอ่ะเขาทำให้เห็นแล้วในการประกาศรายชื่อทีมชาติผมว่าทั้ง2รอบที่ผ่านมาเลยนะทั้งรอบ Kings Cup แล้วก็ก่อนหน้าเนี้ยที่ไปอุ่นเครื่องที่เวียดนามว่าใครเล่นดีมีโอกาสที่จะติดทีมชาติทำให้นักฟุตบอลตั้งใจเล่น2กระแสที่ดีจาก Kings Cup มันทำให้คนสนใจเข้ามาดูฟุตบอลไทยกันเยอะขึ้นและซึ่ง Kings Cup ที่ผ่านมาผมว่าก็เล่นได้แบบเฮ้ยน่าติดตามนะถูกมั้ยหลายๆคนมันเขาได้มีโอกาสในวิธีการเล่นการกล้าที่จะลองใช้ผู้เล่นหน้าใหม่ๆกล้าที่จะเล่นในแท็กติกใหม่ๆ อะไรแบบนั้นของอิชิอิด้วยจริงๆเนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยถ้าใครเพิ่งจะเริ่มติดตามบอลไทยหรือว่าดูแบบเฮ้ยอยากจะเชียร์เนี่ยผมว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเพราะมันเหมือนเริ่มต้นน่ะนะช่วงเดบิวต์อ่ะใช่ครับนะครับซึ่งแน่นอนครับสัปดาห์นี้บอลไทยลีกของเรานะฮะเดี๋ยวจะเตะฟีฟ่าเดย์กันอีกแล้วครับรอบหน้านะครับก็จะเล่นกับ2ทีมนั่นคือเลบานอนแล้วก็ทีมชาติลาวใช่พอตุ๊กบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าไปด้อยค่าทีมชาติลาวนะเราก็ซ้อมในมุมของเราได้ถูกป่ะเพราะว่าถ้าคุณจะไปแบบว่าเฮ้ยเจอลาวเราไม่ได้อะไรมันอันนั้นก็มุมในอีกมุมนึงครับแต่อีกมุมนึงอ้าวถ้าคุณซ้อมเกมลุกอ่ะคุณแท็กติกของคุณแล้วก็การทดลองผู้เล่นหน้าใหม่ๆเลยล่ะครับที่แบบว่าคนที่ไม่ติดสักทีมอยากเห็นคนที่ติดทีมชาติอาจจะได้ติดในรอบนี้ก็ได้ครับอันนี้ก็คือเกริ่นให้ฟังกันก่อนนะครับมันก็สอดคล้องกับทีมชาติไทยอยู่แล้วนะดูไวๆครับสัปดาห์นี้เนี่ยมีใครเล่นกันบ้างนะครับไทยลีกของเราผมน่าโอ้โหบอกได้เลยว่าสัปดาห์นี้น่าดูมากนะครับในคู่ของท่าเรือแล้วก็เมืองทองด้วยความที่จริงๆแล้ว2ทีมนี้มีประวัติอยู่แล้วมันเคยมีประวัติที่เคยเป็นคู่ปรับกันต้องใช้คำว่าเป็นคู่แข่งคู่นี้คู่แข่งเลยคนที่ไหนวะเนี่ยคู่แข่งตัวฉกาจเมืองทองเจอท่าเรือเพลงขึ้นเลยไอ้เรามันเป็นนักสู้โอ้ยมันไม่ใช่สิอย่างเล่นบ้านท่าเรือก็ต้องเฮ้ยท่าเรือเว้ยเฮ้ยโอเคนะฮะครับและอีกคู่หนึ่งก็บุรีรัมย์ก็น่าตามเหมือนกันบุรีรัมย์ตอนนี้ดีมากๆนะฮะอย่าไปยุ่งกับพวกเขาครับวันนี้แกสัปดาห์นี้เล่นในบ้านเจอกับลำพูนวอร์ริเออร์ซึ่งบางบทบางนัดไม่คิดว่าจะดีก็ดีบางนัดก็แพ้แบบไม่น่าแพ้ก็มีลำพูนนี่เดาใจยากอยู่ที่กาม่าเกมล่าสุดเนี่ยแพ้แบบก็ไม่น่าแพ้แต่ว่าบางทีลำพูนอย่างแพ้เกมล่าสุดก็โชคไม่ดีด้วยอะไรประมาณนั้นเหมือนค่อนข้างไม่แฮปปี้เลยนะกาม่านะใช่ไหมก็คืออาจจะด้วยสถานการณ์ภาพรวมของทีมมันยังไงยังไม่รู้ไงแต่ยังไงครับผมนะครับเมื่อกี้หน้าตามบุรีรัมย์แต่ BG ตอนนี้ตามอะไรสักอย่างอยู่เหมือนกันคือตามโค้ช BG ตอนนี้ต้องตามโค้ชใหม่ก่อนเพราะตอนนี้คนที่คุมก็จะเป็นพี่ง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์คุมไปก่อนนะฮะแต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะไม่ได้เจอศึกหนักมากเพราะไปเจอนครปฐมของโค้ชต่อยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยที่ก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกันครับนะฮะอันนี้คือคู่ที่แบบน่าสนใจนะครับจริงๆก็ไปตามดูอยากดูคู่ไหนก็ได้นะครับอ่ะแต่เราขอดูบุรีรัมย์กันก่อนนะครับวันนี้พูดถึงบุรีรัมย์หน่อยสิ่งที่อยากจะพูดเลยก็คือว่าพี่ได้ดู ACL มั้ย Elite ดูฮะ
โอ้โหบุรีรัมย์นี่ผมนึกว่าดูพรีเมียร์ลีกนะฮะคือโอเคแหละด้วยกฎและกติกาใดๆอันนี้เราจะไม่พูดเดี๋ยวพูดไม่จบแน่แต่ว่าดูเรื่องของฟอร์มเรื่องของแบบสิ่งที่เราได้เห็นคุณภาพมากสปีดบอลเห็นสปีดบอลเข้ามั้ยโอ้โหมันเหมือนป๊อกปั๊บป๊อกปั๊บไปแบบเหมือนอย่างที่คุณบอกอ่ะมันดูพรีเมียร์ลีกเออแล้วคู่แข่งด้วยคู่แข่งมันทำให้เราดูบอลสนุกครับคู่แข่งใน ACL มันเป็นคู่แข่งชั้นดีอยู่แล้วอย่างเกมล่าสุดเนี่ยก็เจอกับทางโปฮังแชมป์เคลีก5สมัยแชมป์เคลีก5สมัยคือทีมที่มีคุณภาพเจอกันเราก็จะได้เห็นเกมที่มันมีคุณภาพนะหลายคนบอกโอ้โหบุรีรัมย์มีวันนั้นตัวไทย3คนมีธีรธรบุญมาทันศาสลักษ์ครับไหประโคนแล้วก็มีสุภชัยใจเด็ดก็กติกาเขาออกแบบมาแบบนี้ครับคุณไปดูยะโคดารูตาซิมครับก็มาเลยอยู่3คน3เลยคนเหมือนกันที่เหลือก็โฮยะโฮดารูทาซิล่าสุดนี่มีเจเซ่นะอดีตปีกเรอัลมาดริดแล้วก็เปเชจะไม่ให้ใช้อย่างนี้ได้ไงพี่แมตช์ละ3ล้านเออต้องเอาแล้วมูลค่าแล้วกติกาเขาออกแบบมาแบบนี้เราไม่เอาเราไม่ทำเราก็เสียเปรียบนะเออในรอบนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าไปรอบเจอโรนัลโดไปเจอพวกตะวันออกกลางเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะไอ้นู่นมาเต็มกว่าเราอีกนะบอลลีกเขาเล่นได้10ตอนนี้เออบันเทิงบอกได้เลยคือบุรีรัมย์เวลาเล่นในไทยลีกเขาก็เอาตัวไทยเอาตัวเลยอ่ะรัตนากรใหม่คำนี้จะได้เล่นตอนไหนไทยลีกผมนึกชื่อไทยเนี่ยบางทีที่อะไรอย่างงี้นะบางทีลืมนะเพราะว่ามันไม่เห็นเพราะมันไม่เห็นหลังๆเห็นน้อยก็คือถ้าจะให้เห็นนะถ้าพูดแบบหลับตาพูดถึงบุรีรัมย์ที่ลงตลอดก็คือสุภชัยธีรธรศาสลักษ์นี่สามคนแกหลักอยู่แล้วกองกลางนี่ขอนึกแป๊บนึงเลยพิธีวัฒน์อ่ะเห็นป่ะแต่ถ้าพูดถึงคนอื่นมันไม่ต้องนึกคือพิธีวัฒน์จะได้เห็นก็ต่อเมื่อไทยลีกครับพิธีวัฒน์ถ้า ACL ก็นั่งไงว่ากันไปแต่ที่พูดถึงบุรีรัมย์เนี่ยจะบอกว่าโหฟอร์มดีขนาดนี้นะครับในการเจอกับลำพูนเนี่ยลำพูนตอนนี้มีใครที่น่าสนใจเดี๋ยวผมดูก็ยังมีอนันต์ยอดสังวานฟูแบร์มีโมฮัมเหม็ดออสมานมีอัครพงษ์ภูมิวิเศษที่เคยขึ้นชั้นไปติดทีมชาติไทยมาแล้วกาม่าจะไหวไหมเจอบุรีรัมย์ในชุดนี้ไม่ไหว ไม่ไหวเพราะล่าสุด ไม่ไหวไม่ล่าสุดแพ้มานะใช่แพ้แบบ0-1แพ้ขอนแก่นด้วยแพ้ขอนแก่นแล้วขอนแก่นไม่เคยชนะใครถึงแม้ว่าจะไปเป็นการเล่นที่สนามสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็ถือว่าอ่ะมันก็บ้านตัวเองอ่ะแล้วเจอขอนแก่นปกติเนี่ยขอนแก่นไม่ชนะใครเลยแล้วขอนแก่นแก่นเนี่ยฤดูกาลที่แล้วก็คือรอดมาได้เพราะเก่งในบ้านแต่เกมนั้นถ้าใครไปดูรายละเอียดจริงๆลำพูนยิงชนคานไป2ครั้งบ้างอะไรแบบยิงทิ้งยิงคว้างบ้างแล้วขอนแก่นเขามาได้จุดโทษด้วยก็เลยถือว่านัดที่แล้วอ่ะลำพูนผมว่าไม่ได้เล่นแย่แต่ว่าดวงแตกแต่เมื่อคุณแพ้กระทั่งขอนแก่นแล้วคุณเจอบุรีรัมย์อย่าทำได้แล้วมันจะอย่ารอดไหมล่ะมันจะรอดไหมล่ะแล้วบุรีรัมย์ตอนนี้เก็บทุกแต้มและเก็บทุกบาทด้วยนะถูกต้องเพราะว่ามันมีมูลค่าในการชนะทุกเกมอยู่แล้วแล้วบุรีรัมย์อ่ะทีมสควอชเขาใหญ่ไอชุดเล่น ACL ก็เล่นไปดิไอชุดเล่นในลีกไอโกลันเขาสิจะลงไหมล่ะมันก็ลงไม่ได้อยู่แล้วเห็นไหมล่ะมันเล่นใน ACL พอมาเล่นในลีกเต้ลงไปดิพิธีวัตรเอาก็จะมีตัวชุด2มีเยอะครีกอร์มีใครมีหมดอ่ะพันษาเอาลงไปยืนบ้างพันษาเล่นบ้างนะแต่ประตูเนี่ยคงไม่เปลี่ยนหรอกคงจะไม่เอาแชมป์ซิวลักเล่นหรอกเพราะโอ้โหนิวเอเทอริตช่วงนี้ดีเหลือเกินรู้แล้วทำไมไม่ได้ติดทีมฟิลิปปินส์อย่าติดเลยถ้าติดไปวันนั้นเราเหนื่อยนะอ่ะว่ากันนะครับคู่นี้น่าจะมองไปในทิศทางเดียวกันนะครับบุรีรัมย์น่าจะเก็บ3แต้มครับผมนะครับอ่ะดูคู่ซุปเปอร์บิ๊กแมตช์ละกันนะครับซึ่งมีหลายๆประเด็นที่น่าติดตามนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะซุปเปอร์ขนาดที่ผมพูดหรือเปล่านะครับคือการท่าเรือครับเปิดบ้านนะครับแพสสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดแพสสเตเดียมแห่งนี้ทำราชสีเราสู้อย่างสิงสิงเจ้าท่าสง่าลำพองศักดิ์ศรีนี่คุณรับงานฝั่งนั้นมาปะเนี่ยผมร้องได้เพราะแต่ก่อนผมฟังบ่อยข้างเรือเกมล่าสุดไปชนะนครราชสีมามาก็จริงแต่ถ้าดูรูปเกมต้องบอกได้เลยว่าเกือบตายชนะ 3-2 นะแต่ว่าเอาจริงๆแล้ววันนั้นเนี่ยถ้าโคราชคมๆท่าเรือไม่ชนะนี่เป็นจังหวะประตูขึ้นตามก็แอนเซลกองหลังของโคราชเนี่ยมันเตะยังไงอะลูกเนี้ยผมว่ามันสกัดยังไง มันเป็นคือ1ใน100อ่ะ1ใน100เตะยังไงให้เข้าโกตัวเองลูกเนี้ยมันจะทำอะไรลูกเนี้ยมันสมกึกสมกัก
แต่นี่มาดูเดวิสันเดวิสันปั่นโค้งโค้งโคตรสวยร้อยโคตรสวยลูกเนี้ยลูกนี้สวยปั่นอีกทีไม่รู้เข้าเปล่าเดวิสันตีเสมอเป็น 1-1 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ตีเสมอนาทีที่10ก็ยิงได้อีกเจ้าบ้านเนี่ยครึ่งแรกเล่นโคตรดีนะคงราชสวัสดิ์แคทของโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นหรือว่าโจคนตื่นธรรมครับเพราะว่าแกชอบเข้าวัดทําบุญเว้ยเป็นคนที่เข้าวัดบ่อยมากแล้วมาดูเก๊กฮูล่าไอ้ที่อยู่ตั้งแต่แอร์ฟอร์สทุกวันเนี่ยไอ้นี่ก็พูดไทยได้แล้วเก๊กฮูล่าเปิดมาแล้วนี่โดนแฉลบเข้าลูกเนี้ยแฉลบเข้าไป2ประตูต่อ1นะพีรพัฒน์คำแพงนะคือผมจะบอกว่าเกมนี้ก็นั่งดูอยู่แต่ว่าโอ้โหท่าเรือเนี่ยตอนแรกคิดว่าจะไปซะแล้วนะฮะพอโดนแซงอย่างเงี้ยนะครับครึ่งแรกนี่สู้ครึ่งแรกนี่โคราชดีกว่าครับครึ่งแรกนี่ดีกว่าชัดเจนแต่ว่าครึ่งหลังอะถ้าพูดถึงเกมของท่าเรือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะประมาณนี้ในหลายๆแมตช์นะแล้วพอครึ่งหลังมาเนี่ยก็โหมแล้วก็จะมีตัวแนวรุกเนี่ยที่ใช้อยู่ก็จะเป็นโมต้าเป็นเฟลิเป้นะครับเป็นธีรศักดิ์เผยพิมายจะเอาใครกันนะฮะคือจริงๆเนี่ยตอนนี้มันก็จะเป็นที่เล่นด้วยกันบ่อยๆมันก็จะเป็นโมต้าเป็นตัวหลักแล้วก็มีฟิลิปเป้อโมริมธีรศักดิ์เผยพิมายมันก็จะเป็นสำรองทีเด็ดเนี่ยไอตัวที่ทีเด็ดของเขาจริงๆเนี่ยที่ตอนนี้เล่นดีมากก็คือเควินดีลมลำแล้วก็อัสนาวีซ้ายขวาเขาดีซ้ายขวาเขาดีมากอย่างตัวปั้นเกมอย่างยิมวราชินเนี่ยดีอยู่แล้วคืออย่างประตูที่เขาได้ประตูชัยอ่ะมันก็มาจากจังหวะที่เควินดีลมลำขึ้นเกมมาแล้วสุดท้ายอัสดาวีเป็นคนจบแต่คุณดูนี่นะจังหวะเนี่ยถ้าเก๊กฮูล่าหลุดเข้าไปถ้าเข้าแล้วลูกเนี้ยถ้าเข้าเนี่ยถ้าไม่ติดเซฟวรวุฒิศรีสุภาเกมมันอาจจะกลายเป็นโคราชชนะก็ได้ผมถึงบอกว่ามันเป็นชัยชนะที่โค้ชอ้นก็บอกว่าเป็นชัยชนะที่ได้มาแบบหือจับอ่ะเนี่ยสุดท้ายเควินมาถึงอัสดาวีตอนแรกนึกว่าล้ำด้วยนะเพราะมันถอยมาแต่ไม่ล้ำนะและอาร์เซนอลนี่คือเขาโดนด่าในบอลโลกมากูก็แบบเซ็งอ่ะนะอารมณ์เดียวกันเนี่ยแล้วมาดูนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าผมบอกว่าโคราชแพ้แบบน่าเสียดายจริงๆดู1คานนี่1ช่วงท้ายมีหลายทีช่วงท้ายมีหลายทีเดี๋ยวมีอีกดูลูกนี้อีกฟรีคิกอีก1คานโอ้โหถึงได้บอกว่าโอ้โหวันนั้นเนี่ยโคราชแพ้แบบดังนั้นแพ้แบบไม่น่าแพ้ดังนั้นเมื่อมาถึงท่าเรือเองก็ชนะแบบมีโชคช่วยหลังเกมเนี่ยโค้ชอ้นรังสรรค์บอกเลยว่ายอมรับเลยนะว่าครึ่งแรกสู้ไม่ได้ครึ่งแรกสู้ไม่ได้โชคดีว่าเอาเคจังหวะจบเนี่ยมันคมกว่าแต่ถ้ามาเล่นแบบนี้ในเกมอาทิตย์นี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าพูดก็พูดนะทางด้านของเมืองทองนี่ตอนนี้ปัญหาเยอะเหมือนกันนะท่าเรือเราเห็นแล้วแหละผมว่ามันก็ยังมีข้อดีหลายๆอย่างอยู่นะฮะแต่เมืองทองตอนนี้จีโน่เป็นไงเลตเตียรี่ไหวป่ะเนี่ยแล้วที่สำคัญไอ้กองหน้าบราวอ่ะพี่บราวแกไหวป่าวะพี่แล้วนอกเหนือจากพี่บราวอีกนะโลบักแกไหวไหมนะฮะล่าสุดมันยิงนะใน ACL แต่มันมงมงมันทำประตูได้ทั้งคู่นะใน ACL ล่าสุดแต่ว่าในลีกอ่ะคือพูดตรงๆนะหลายคนคิดถึงวิลเลียนป๊อปครับถ้ามีปอก็จะมีคนช่วยตอนนี้ปอลเมธเนี่ยเอาพูดตรงๆแบกเดือแบกแล้วมันกลายเป็นว่าเขาดรอปลงไปเพราะว่ามันไม่มีใครช่วยซึ่งกันและกันเลยอะ่ะหลังเกมที่เจอกับ BG ปทุมเลตเตียรี่เนี่ยให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องของการทำประตูเป็นเรื่องที่ต้องปรับคุณอย่าลืมนะว่าเราอะเสียนักเตะที่ช่วยกันทำประตูให้ทีมได้ร่วม30ประตูในฤดูกาลที่แล้วออกไปนั่นก็คือใครนั่นก็คือป๊อปกับเจริญศักดิ์แล้วเนี่ยมันต้องมาเซตกันใหม่เลยไอ้บราวโลบักก็เหมือนแบบ3วันดี4วันไข้อ่ะนะปอลเมสเนี่ยกลายเป็นเดอะแบกทำทุกอย่างฟรีคิกก็ต้องยิงถ้าตอนวิลเลียนป๊อปอยู่ลูกเนี่ยปอลเมสได้ไปยืนจดไหมคือผมจะบอกว่ามันไม่ได้ยิงไงแต่ผมบอกว่าถ้าฟอร์มส่วนตัวของเขาอ่ะเขาเล่นดีนะเขากระชากลากพิงบังแต่ว่าคือจะบอกว่ามันต้องทำทุกอย่างอ่ะแล้วมันจะไหวเหรอใช่ไหมเพราะไอ้คนอื่นอีก2คนน่ะมันไม่ได้ช่วยอะไรนะมึงทำเองสินี่แหละปัญหาของเมืองทองแล้วมันต่างคนต่างไปไอ้กลางก็เลี้ยงมันคือทุกคนพยายามเอาตัวรอดอ่ะพี่นึกออกป่ะแม่งอยู่ในมุมที่แบบ
กูก็มันแย่อยู่แล้วจะให้กูช่วยใครกะมันเรื่องของลูกประสบการณ์ด้วยนะ อย่างตัวไอโรบักเนี่ยมันก็ยังเป็นเด็กแต่อายุน้อยเออไหนจะค่าคณะคำยกถึงจะติดทีมชาติแล้วแต่ก็ยังมีประสบการณ์เรื่องฝีเท้าไม่ต้องห่วงตามเรื่องของประสบการณ์เขาก็ยังไม่มากเท่าไหร่รวมถึงอาร์เซนเตอร์อย่างทรงวุฒิใคร่ควรก็เล่นดีจนติดทีมชาติอีกคนก็ยังมีพลาดให้เห็นนะยังมีพลาดเนี่ยเกมเมืองเกมกับบีจีคนหนึ่งที่ต้องชมก็คือโสพลวิทย์รักญาติคุณสองประตูที่เซฟอุตลุดเหมือนกันคือเมืองทองอ่ะเขามีทีมอนาคตอ่ะเว้ยเมืองทองมันเหมือนเชลซีอ่ะมันมีตัวแบบตัวชั้นดีที่แบบมันยังอายุน้อยแต่ว่ามันจะต้องรอหน่อยรอหน่อยนะตอนนี้รอไม่ค่อยถ้าไม่ต้องรอก็อาลีซิโซโก้นะเมื่อกี้ไม่ต้องรอประสบการณ์ล้นหลามไม่จองตั๋วเครื่องบินหมดซีซั่นกลับแล้วนะอาลีซิโซโก้อยู่นานยังเหนื่อยมากเลยเหนื่อยจริงๆเลยเล่นทั้งเกมรับเกมลุกอ่ะนี่ก็คือเราเอามาคุยให้ฟังนะครับว่าแต่ละทีมมันมีปัญหาอะไรมันเล่นแบบไหนภาพรวมมันเป็นยังไงนะครับก็หลายๆท่านก็ต้องไปประติดประต่อภาพเอาเองนะครับเพราะว่าในแต่ละทีมมันเยอะจริงๆข้อมูลนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่ะ2คู่ที่เราได้พูดคุยกันไปเนี่ยบุรีรัมย์สำหรับพี่คิดว่าเจอลำพูนสกอร์น่าจะเป็นยังไงน่าจะสักโอ้ยผมให้3-1แล้วกัน3-1ผมให้ว่าลำพูนมีทีเด็ดเกมรุกน่าจะยิงได้สักลูกนะส่วนบุรีรัมย์โอ้โหถ้าจัดเต็มนะถ้าแบบว่าต่อให้ไม่จัดเต็มเอาหมุนเวียนบ้างแต่ถ้าเอาสุภชัยหรือบิสโซลี่ลงไปขยกเอาคิสปิมลงไปหน่อยนะ3ลูกน่าจะมีโอ้โหน่าจะ 3-1 ครับผมว่าน่าจะ 2-0 ไปนะครับไม่เสียประตูขณะที่คู่บิ๊กแมตช์นะครับท่าเรือเจอเมืองทองฟันธงครับผมให้คู่นี้เนี่ยเสมอกัน1ประตูต่อ1คืออย่างนี้นะท่าเรือเนี่ยถึงจะเล่นในบ้านแต่ท่าเรือเวลาเจอทีมใหญ่ไม่ค่อยดีล่าสุดก็แพ้บีจีในบ้านล่าสุดผมหมายถึงล่าสุดในการเจอทีมใหญ่นะเจอทีมใหญ่ทีมล่าสุดคือบีจีเจอบีจีช่วงนั้นบีจีก็เริ่มสังเงาะสังแงะแล้วก็ยังโดนท่าเรือเนี่ยปัญหาของท่าเรือก็คือผมว่าความเสถียรแล้วดูชัยชนะของท่าเรือที่มีของกระต่อโคราชเป็นชัยชนะที่ได้มาเพราะว่ามีโชคช่วยเล็กน้อยโคราชเขาไม่คมเองด้วยดังนั้นผมว่าแล้วเจอเกมใหญ่กดดันแบบนี้น่าจะออกเสมอเพราะว่าผมครับเป็นนายปณีนามสกุลประนอมผมเป็นคนปณีประนอมเสมอกันไปสำหรับผมนะพี่โทนพูดยากมากเลยเกมนี้ก็คิดว่าจะเสมอเหมือนกันนะแต่ถ้าให้เลือกเนี่ยโหเพราะว่ามันมีเกมกลางสัปดาห์ด้วยนะของถ้าเรือเขาคุณปณีผมประนอมแทนแล้วกันเสมอเหมือนกันเสมอเหมือนกันเพราะว่าเราทั้งคู่ต่างอยู่เป็นครับผมเสมอดีกว่าครับนี่ก็คือไทยลีกสัปดาห์นี้แล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็ติดตามกันได้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้พี่โทนแตงโมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วทริป VIP สุด Exclusive ลุยดูพรีเมียร์ลีกถึงประเทศอังกฤษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะปืนใหญ่อาร์เซนอลพร้อมเกมเดือดหงแดงลิเวอร์พูลประทะนักบุญเซาท์แฮมป์ตันทัวร์สนามฟุตบอลยักษ์ใหญ่แดนผู้ดีเที่ยวชมนครมหาวิหารโบราณของอังกฤษและเป็นมรดกโลกยูเนสโกช้อปปิ้งกลางกรุงลอนดอนกินหรูอยู่สบายกับผมแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนพร้อมออกเดินทาง 6-14 มีนาคม68สนใจติดต่อตามรายละเอียดด้านล่างนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่คอบอลไม่ควรพลาด